สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการบรรยายสไลด์ง่ายๆนะครับทำให้เป็นคลิปวิดีโอ MP4 ด้วยโปรแกรม OCAM นะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะอยากจะผลิตสื่อการสอนหรือบรรยายสไลด์นะครับให้เป็นคลิปวิดีโอเอาไว้สำหรับให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งผมได้แนะนำให้ใช้โปรแกรม OCAM เพราะอะไรนะครับมาดูนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับอันดับแรกเรายกเลิกการเล่นสไลด์ตัวนี้กันนะครับอันนี้ผมก็ทำสไลด์ออกมาเป็น PowerPoint ง่ายๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะบรรยายสไลด์ง่ายๆตัวนี้ให้เห็นนะครับว่าเราสามารถใช้โปรแกรมบันทึกด้วย OCAM ได้ยังไงทำไมไม่ใช้ฟังก์ชัน Record Slide ของ Office นะครับโดยส่วนตัวแล้วมันก็ดีครับแต่ว่าเราอยากจะได้ลูกเล่นอย่างอื่นมากกว่านะครับแล้วก็โปรแกรมที่ผมบอกเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ใช้กับลักษณะการบรรยายอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นสไลด์อย่างเดียวนะครับโอเคนะครับเรามาดูโปรแกรม OCAM กันก่อนโปรแกรมนะครับมาจาก osoft.com นะครับนี่โทษทีนะครับ osoft.net เวลาเราติดตั้งมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะบรรยายนะครับเราต้องเช็คว่าเราต่อไมโครโฟนอยู่กับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยหรือยังนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ให้เลือกที่จะอัดเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะเรคคอร์ดตัวซิสเต็มซาวด์ไปด้วยนะครับคราวนี้ตรงนั้นก็จะมีเรื่องที่ต้องเซตเอฟเฟคอะไรต่างๆนะครับเรื่องของเมาส์เรื่องของอะไรต่างๆนะครับต้องมาเซตในเรื่องของเอฟเฟคเมาส์นะฮะอย่างเช่นขนาดเคอร์เซอร์จะใหญ่ขนาดไหนนะครับคลิกซ้ายนะครับเป็นสีอะไรนะครับคลิกขวาเป็นสีอะไรนะครับเราก็มีลักษณะวงแหวนแบบไหนนั่นเองนะครับนี่ก็คือส่วนที่ต้องมาเซตอัพนะครับซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าเราคลิกซ้ายหรือเราคลิกขวาซึ่ง Microsoft PowerPoint มันไม่มีฟังก์ชันนี้นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นเรื่องของขนาดครับว่าเราจะเรคคอร์ดขนาดไหนนะครับโดยส่วนตัวผมสไลด์ PowerPoint ทั่วๆไปนะครับใช้ขนาด 720p ก็เหลือเฟือแล้วครับเนื่องจากว่าเราทำเป็นสไลด์การสอนที่มันยาวนะครับถ้าวิดีโอที่เป็น Full HD เนี่ยมันจะค่อนข้างกินแบนด์วิดต์สูงนะครับแล้วก็นักเรียนที่มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตค่อนข้างต่ำเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะจ่ายเงินแพ็กเกจในการดูวิดีโอความละเอียดสูงได้นั่นเองแล้วก็ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะครับผมแนะนำแค่720ก็เหลือเพียงพอแล้วนะครับประกอบกับหน้าจอที่ผมทำอยู่ตอนนี้เป็นหน้าจอ Full HD นะครับก็คือเป็นหน้าจอ 1080p เราเหมาะสำหรับที่จะอัดที่ 720p นะครับคราวนี้เรามีวิธีการยังไงนะครับสมมติตอนนี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วเราตั้ง720นะครับเราก็จะได้กรอบสีเขียวตัวนี้มาเนี่ยที่ความละเอียด 720p นั่นเองนะครับผมก็จะย้ายเจ้าเครื่องมือคอนโทรลของ OCAM ไปไว้ด้านข้างก็คืออยู่นอกเฟรมตัวนี้นั่นเองคราวนี้เวลาเราจะบรรยายสไลด์นะครับทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมินิมัลส์ตัวนี้ไปก่อนนะครับจะได้ไม่เกะกะก็คือเราจะมาที่ Setup Slide Show นะครับตรงนี้นะฮะแล้วเรามาที่ Setup Slide Show นะครับเราก็มาที่เลือกตรงนี้นะครับก็คือเราจะไม่โชว์สไลด์ให้เป็นเต็มจอนะครับเราจะโชว์แค่เป็นกรอบวินโดว์ขึ้นมาแล้วให้เราปรับขนาดได้นั่นเองนะครับกดโอเคไปคราวนี้เราลองกด Start Slide Show จากปุ่มนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือ F5 ก็ได้นะครับอันนี้มันขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นว่ามันไม่เต็มจอนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับให้มันย่อลงนะครับพอย่อลงนะครับคราวนี้เราไปเปิด OCAM ครับให้ OCAM ลอยขึ้นมานะครับเพื่อให้กรอบสีเขียวตัวนี้มันขึ้นมาแล้วเราก็ขยับนะครับให้ตัวสไลด์ของเราเนี่ยอยู่ในกรอบสีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ในการเรคคอร์ดนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยฮะพร้อมแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะทำการกดเรคคอร์ดตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาเตรียมก่อนนะครับอย่างเช่นผมนึกว่าเราเป็นการบรรยายสไลด์เนาะการเปลี่ยนสไลด์ทำยังไงก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเรายังคงใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ดก็ได้เหมือนเดิมนะครับปุ่มซ้ายปุ่มขวาเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับที่เราเคยใช้นะครับก็ยังคงเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนอะไรได้เหมือนเดิมปุ่มสเปซบาร์นะครับคราวนี้อย่างเช่นว่าในระหว่างตรงนี้ผมมีการบรรยายตัวเขาเรียกว่าสไลด์เนาะแล้วก็บางทีผมอาจจะต้องสวิชไป
บรรยายโปรแกรมบ้างนะครับพร้อมกันผมก็จะทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาควบคู่กันไปนะครับสมมติว่าผมเปิดโปรแกรมนี้นะครับเช่นอันนั้นเราพูดถึง Gmail นะครับนะเราก็จะเปิดโปรแกรม Gmail เข้ามาผมก็เปิดโปรแกรม Gmail เข้ามาแล้วก็ผมก็ขยับเฟรมของ Gmail เนี่ยให้มันไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับให้อยู่ในเฟรมของพื้นที่ที่เราจะเรคคอร์ดนั่นเองนะครับอย่างนึงการทํา 720p เวลาไปดูในมือถือนะครับมันจะไม่เล็กเกินไปด้วยนะครับถ้าเราทํา Full HD นะครับเวลาไปดูในมือถือหรือสื่ออื่นๆเนี่ยมันจะมีขนาดค่อนข้างเล็กจนมากจนมันซูมยากนะครับวิดีโอปกติมันก็ซูมยากอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ภาพนิ่งนะครับโอเคเราก็จะเตรียมอย่างนี้นะครับให้ดูกันนะครับการเตรียมของผมมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือเรามี PowerPoint นะครับถ้าตรงไหนเป็น PowerPoint เรากด PowerPoint ขึ้นมานะครับถ้าตรงไหนเป็นสไลด์นะครับเราก็กดสไลด์ตรงนั้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่ใช่สไลด์ครับเปิดเว็บนะครับหรือเราอยากให้มีหน้าเราด้วยนะครับหน้าเราคือเรากดคำว่าแคมเมร่านะครับกดแคมเมร่าขึ้นมาตัวนี้ตัวทีนะฮะแคมเมร่าผมไม่ขึ้นนะขึ้นแล้วโอเคนะฮะจากหลังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะเราก็จะย่อหน้าจอตัวนี้นะครับให้มันขึ้นมานะเอาไว้เป็นเฟรมต้อนรับเวลาที่เราไม่ต้องมาลองนะฮะประมาณนี้ฉากไม่ได้เซตอัพนะครับเอาพนันเอาตามจริงเลยคือสมมุติว่าเราจะอัดคลิปนะครับเป็นบันทึกการสอนละกันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราก็เซตอัพทุกอย่างพร้อมแล้วสังเกตนะครับผมเตรียมอะไรบ้าง1โปรแกรม Ocam camera นะครับ camera คือตัวกล้องเว็บแคมเปิดกล้องของ Windows ขึ้นมานะครับตัว PowerPoint ที่ผมเปิดไว้แบบไม่เต็มจอนะครับ2ก็คือตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่จะใช้ในการสาธิตเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันทำยังไงนะครับมันทำยังไงคลิปนี้อาจจะดูยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องการให้เห็นขั้นตอนวิธีการละเอียดเพื่อที่เราไปเรคคอร์ดได้นะครับซึ่ง PowerPoint มันไม่มีการทำแบบนี้ให้เรานะครับสมมติผมจะเริ่มเรคคอร์ดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเรคคอร์ดตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราได้ทำการเช็คแล้วว่าเราได้ทำการrecord mic นะครับ record system sound อะไรทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดปุ่ม record พอตัวเลขเริ่มวิ่งนะฮะเราก็จะเริ่มสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการนำเสนอเรื่องวิธีการบันทึกสไลด์ออนไลน์นะครับคราวนี้วิธีการเป็นยังไงเราไปดูกันเลยสังเกตนะครับช่วงนี้พอผมพูดจบผมจะกด pause นะครับพอผมกด pause หน้าเฟรมตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับตัวเลขตรงนี้ชื่อว่าจะหยุดวิ่งนะครับก็คือหยุดเรคคอร์ดแล้วในระหว่างนี้ผมก็กลับไปที่สไลด์เหมือนเมื่อกี้เป็นหน้าจอที่เราจะอัดคลิปว่าเราสวัสดีผู้เรียนนะครับเสร็จแล้วผมก็กด pause ไว้แล้วนะครับระหว่างที่กด pause เราทำอะไรได้ทุกอย่างเลยโปรแกรมไม่ได้อัดไว้นะครับจะสังเกตนะตัวเลขนี้ไม่วิ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็สลับไปโน่นสลับไปนี่สลับไปสไลด์นะครับสลับมาที่สไลด์นะครับเมื่อกี้ผมจั่วหัวว่ายังไงจำไม่ได้ละสมมติสลับมาที่สไลด์แบบนี้นะครับคราวนี้พอเราพร้อมเพิ่มจะพูดเมื่อไหร่นะครับพร้อมจะพูดเมื่อไหร่เราก็กดตรงนี้นะครับกดรีซูมนะฮะหรือว่าเริ่มเรคคอร์ดต่อให้เฟรมตรงนี้เป็นสีแดงก็คือมันก็จะเริ่มเรคคอร์ดต่อนั่นเองนะครับโอเคนะครับการทดสอบโปรเจกต์ออนไลน์มีวิธีการยังไงนั้นเราไปดูขั้นตอนวิธีการกันเลยนะครับเราก็เปลี่ยนสไลด์นะครับตรงนี้จริงๆตรงนี้ต้องไม่พูดนะฮะผมพูดเพื่อให้เห็นว่าขั้นตอนเบื้องหลังทำยังไงผมก็กดเปลี่ยนสไลด์ตรงนี้ครับนะครับคราวนี้ก็มาอธิบายก่อนว่าการทดสอบโปรเจกต์ออนไลน์มันต้องทำยังไงบ้างอ่ะเจ้าของต้องส่งเมลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สมมติเราก็เริ่มพูดผู้เจ้าของนะครับจะต้องทำงานส่งเมลไปสร้างที่คาเลนดาร์นะครับแล้วก็ทำการส่งเมลสร้างบันทึกเพื่อที่จะได้ห้องประชุมขึ้นมาที่เราเรียก Google Meet นะครับพอเราสร้างเมลขึ้นมาแล้วได้ห้องประชุมขึ้นมาแล้วนะครับระบบมันก็จะทำการส่งเมลไปหาผู้ร่วมประชุมทุกคนที่อยู่ในรายชื่อของเคสนั่นเองนะครับ
พร้อมกับไฟล์ PDF ที่ผู้เชิญเนี่ยได้ทำการเชิญเอาไว้นะครับคราวนี้ในระหว่างนี้ถ้าสมมติผมต้องการจะหยุดนะฮะหรือว่ากด pause พอผมกด pause ปุ๊บผมก็ไปที่อะไรครับไปที่เมลนะครับหรือไปที่ calendar นะครับพอดีหัวเรื่องเราสาธิตด้วย calendar นะครับตอนนี้ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับเราทำอะไรได้หมดเลยนะครับสมมติว่าอ่ะสมมติจะพร้อมแล้วนะครับเรากดเริ่มสตาร์ทเรคคอร์ดนะครับตัวเลขวิ่งแล้วกรอบสีแดงแล้วนะครับเราก็จะพูดต่ออ่ะสมมติเราจะสร้างอีเวนต์ขึ้นมานะครับเราก็ใส่ชื่ออีเวนต์นะครับกำหนดเวลาสิ้นสุดนะฮะเชิญเกสต์เข้ามาว่าจะมีใครบ้างนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ได้คอนเฟอเรนซ์รูมขึ้นมาแบบนี้นะครับเรากดเซฟนะครับระหว่างนี้เราก็กดพอสอีกนะระหว่างที่พอสนะครับเราก็จะทำอะไรได้เช่นเดิมนะครับเสร็จแล้วผมก็กลับมาที่ PowerPoint นะครับกับ PowerPoint เสร็จผมก็มากดรีซูมต่อแล้วก็พูดต่อนะครับเห็นว่าหลังจากที่เราเข้าแคลนด้าแล้วนะครับเราก็ได้ลิงก์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปที่ทุกคนนะครับพอถึงวันเวลาก็ไปที่ Google Meet ตามลิงก์ที่อยู่ในแคลนด้านั่นเองแล้วก็ทำการบันทึกเมื่อเราทำการประชุมแล้วบันทึกไว้ก็จะเก็บอยู่ในGoogle Drive นะครับโอเคนะครับก่อนจะจบนะครับเราก็สวิชมากดพอสนิดหนึ่งก่อนจะจบนะครับเราก็สวิชมาที่กล้องหน้านิดหนึ่งนะครับหรือกล้องของตัวเราเองนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มกดเรคคอร์ดนะครับนับ5 4 3 2 1แล้วก็เริ่มพูดสรุปของการบรรยายนะครับผมเริ่มนับนะ5 4 3 2 1เป็นไงครับเทคนิคที่นำมาเสนอวันนี้ดีไหมครับถ้าดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปผมกดหยุดไปแล้วนะครับกดหยุดไปแล้วเพราะคลิปตอนปิดท้ายก็จะเรคคอร์ดเฉพาะช่วงที่เป็นสีแดงเมื่อตะกี้นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาลองมาดูนะครับว่าถ้าเรากดสต็อปแล้วสมมติว่านี่เราผลิตคลิปเสร็จแล้วนะครับเราไม่ต้องผลิตคลิปยาวนะครับเอาคลิปสั้นๆสลับเป็นช่วงผู้สอนบ้างสลับเป็นสไลด์บ้างขึ้นมานะครับผู้เรียนจะได้ไม่ดูน่าเบื่อจนเกินไปนะครับโอเคเรากด stop นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรากด stop นะครับเรากด open นะครับคลิปเราที่เราได้ทำมาเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนะฮะขนาดไฟล์เมื่อกี้ที่ผมเรคคอร์ดไปนะครับประมาณ29เมกนะครับเวลา2นาทีนะครับยิ่งบรรยายสไลด์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากๆนะครับขนาดไฟล์ยิ่งเล็กครับนะอันนี้ก็จะแชร์ให้เด็กนักเรียนได้ค่อนข้างสะดวกคราวนี้เราจะมาดูผลกันนะครับดูผลของการเรคคอร์ดเดี๋ยวผมซ่อนเฟรมสีเขียวนี่ก่อนนะครับไม่มีเฟรมสีเขียวละผมจะกดเปิดให้ดูนะครับซึ่งผมจะไม่พูดขัดเข้าไปเลยนะครับให้ทุกท่านได้ดูว่าผลจากการเรคคอร์ดแบบที่ผมมีการพอสชั่วคราวมีการอะไรพวกนี้ผลมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมคลิปเปิดให้ฟังนะครับพอตัวเลขเริ่มวิ่งนะครับเราก็จะเริ่มสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการนำเสนอเรื่องวิธีการบันทึกสไลด์ออนไลน์นะครับคราวนี้วิธีการเป็นยังไงเราไปดูกันเลยสังเกตนะครับช่วงนี้พอผมพูดจบผมจะกดโอเคนะครับการทดสอบโปรเจกต์ออนไลน์มีวิธีการยังไงนั้นเราไปดูขั้นตอนวิธีการกันเลยนะครับเราก็เปลี่ยนสไลด์นะครับตรงนี้จริงๆตรงนี้ต้องไม่พูดนะฮะผมพูดเพื่อให้เห็นว่าขั้นตอนเบื้องหลังทำยังไงผมก็กดเปลี่ยนสไลด์ตรงนี้ครับนะครับคราวนี้ก็มาอธิบายก่อนว่าการทดสอบโปรเจกต์ออนไลน์ต้องทำยังไงบ้างอ่ะเจ้าของต้องส่งเมลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สมมติเราก็เริ่มพูดผู้เจ้าของนะครับจะต้องทำงานส่งเมลไปสร้างกรอนะฮะกรอสักนิดนึงพร้อมกับเราก็จะพูดสมมติเราจะหยุดนะฮะหรือว่ากดออกนะครับตัวเลขวิ่งแล้วกรอบสีแดงแล้วนะครับเราก็จะพูดถ้าสมมุติเราจะสร้างอีเวนต์ขึ้นมานะครับเราก็ใส่ชื่ออีเวนต์นะครับกำหนดเวลาสิ้นสุดนะฮะเชิญเกสต์เข้ามาว่าจะมีใครบ้างนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ได้คอนเฟอเรนซ์รูมขึ้นมาแบบนี้นะครับเรากดเซฟนะครับระหว่างนี้เราก็กดพอสอีกต่อแล้วก็พูดต่อนะครับเห็นว่าหลังจากที่เราเข้าแคลนด้าแล้วนะครับเราก็ได้ลิงก์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปที่ทุกคนนะครับพอถึงวันเมื่อเราทำการประชุมแล้วบันทึกไว้ก็จะเก็บอยู่ใน Google Drive นะครับโอเคนะครับก่อนจะจบนะครับเราก็สวิชมาเป็นไงครับ
เทคนิคที่นำมาเสนอวันนี้ดีไหมครับถ้าดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปเห็นไหมครับคลิปเมื่อกี้ที่ได้จบไปนะครับก็เป็นคลิปที่ได้ทำการ record ด้วยโปรแกรม OCAM นะครับโดยการเราเตรียม layout ที่เรา record ไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นหน้าจอที่ผมใช้อยู่เป็น Full HD นะครับเหมาะสำหรับที่จะใช้ record วิดีโอที่720นะครับซึ่งมันเอาไว้สำหรับให้มีพื้นที่ในการจัดการนั่นเองในพื้นที่ด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ได้เห็นมอนิเตอร์ต่างๆว่าตอนนี้เป็น record ตัวนี้เป็น pause อยู่นะครับถ้าเราทำจังหวะดีๆนะครับวิดีโอของเราแทบไม่ต้องอาศัยนักตัดต่ออะไรเลยนะครับเราสามารถที่จะพูดไปแล้วก็สลับ pause ไปก่อนแล้วก็สลับโน่นสลับนี่ขึ้นมาแล้วก็เราพูดอย่างไม่ผิดจังหวะอะไรขึ้นมานะครับซึ่งผมเองก็ใช้เทคนิคนี้ในการผลิตคลิปของผมจำนวนมากนะครับเพราะว่าเราเน้นผลิตคลิปให้เร็วตอบสนองต่อผู้ชมของเรามากกว่านะครับการใช้เวลาต้องมานั่งตัดต่อจำนวนมากเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาค่อนข้างมากนะครับไหนจะต้องบรรยายไหนจะต้องมานั่งตัดต่ออีกนะครับส่วนใหญ่แล้วคลิปตัวนี้ถ้าถามว่าเรื่องเอฟเฟกต์ในระหว่าง transition slide ดีไหมอาจจะไม่ดีแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการจะบันทึกคลิปการสอนเนี่ยผมถือว่ามันเพียงพอแล้วสำหรับงานตรงนี้นะครับแล้วก็เราไม่ต้องพึ่งพาใครในการต้องมานั่งตัดต่ออะไรนะครับจริงๆโปรแกรม OCAM เนี่ยมันสามารถที่จะใส่พวกโลโก้อะไรต่างๆได้ด้วยนะครับแต่ตรงนั้นมันเป็นหัวข้อแอดวานซ์นะครับถ้าเราทำฟังก์ชันพื้นฐานตรงนี้ไปแล้วนะครับก็ไปเล่นฟังก์ชันแอดวานซ์ต่อได้นะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในโปรแกรม OCAM ซึ่งผมมองว่ามันใช้ง่ายสำหรับที่ใครใช้จนคล่องแล้วนะครับผมถือว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่อรรถประโยชน์มากที่สำคัญคือฟรีนะครับค่อนข้างเป็นโปรแกรมที่ฟรีอัพได้ไม่จำกัดนะครับไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับสามารถที่จะเรคคอร์ดแล้วก็ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับที่เรามีสภาพพร้อมทำงานนะครับแนะนำนะครับถ้าอยากจะโหลดโปรแกรมนี้นะครับต้องไปโหลดจากเว็บ osoft.net เท่านั้นนะครับเพราะว่าโปรแกรมฟรีที่ดีแบบนี้ค่อนข้างมีพวกสปายแวร์ค่อนข้างมากนะครับให้ดาวน์โหลดจาก official site ของเขาเท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เสนอเทคนิคให้ท่านผู้เป็นอาจารย์นะครับอยากจะอัดคลิปการสอนที่บ้านก็สามารถอัดคลิปการสอนด้วยโปรแกรม OCAM ด้วยง่ายๆแบบนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ